็สวัสดีนะครับนักเรียนสวัสดีเด็กๆนะครับน้องๆชั้นป.1นะครับทุกคนนะครับนักเรียนชั้นป.1ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูนะครับคุณครูภูมิเดชนะครับก็จะมาสอนนะครับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะครับอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนมีอะไรบ้างนะครับควรเก็บให้เป็นที่เป็นทางนะครับในรายวิชาการงานอาชีพนะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับจุดประสงค์นะครับนักเรียนก็สามารถยกตัวอย่างอุปกรณ์การเรียนได้นะครับสามารถเก็บอุปกรณ์การเรียนเข้าเป็นที่เป็นทางนะครับและก็ยังเห็นความสําคัญของอุปกรณ์การเรียนของเราด้วยนะครับเด็กๆนะครับต่อไปนะครับการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะครับก็คือการจัดเก็บหนังสือนะครับการจัดเก็บสมุดการจัดเก็บเครื่องเขียนของเรานะครับมีอะไรบ้างครับการจัดเก็บหนังสือนะครับจัดเก็บหนังสือเราก็ต้องเรียงให้เป็นที่เป็นทางอันไหนที่เป็นหนังสือที่ไม่ใช้บ่อยนะครับเราก็ควรเก็บวางบนชั้นนะครับอันไหนที่เรียนวันนี้เรียนวิชานี้เราก็ควรทำชั้นวางหนังสือนะครับให้มันหยิบจับได้ง่ายๆนะครับเราเรียนเรื่องหยิบจับไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อไปเราต้องมาแยกแยะนะครับแยกแยะประเภทของหนังสือนะครับการแยกแยะประเภทของหนังสือมีอะไรบ้างหมวดหมู่หนังสืออันนี้หนังสือเรียนอันนี้หนังสือแบบฝึกหัดอันนี้เป็นสมุดนะครับต่างๆนะครับให้เราแยกแยะนะครับให้ได้นะลูกนะครับต่อไปนะครับการจัดเรียงหนังสือตามประเภทของขนาดหนังสือนะครับหนังสือเล่มใหญ่นะครับเราควรเรียงลำดับจากเล่มเล็กนะครับเล่มที่มันเตี้ยกว่าขึ้นไปหาเล่มที่สูงกว่านะครับเล่มที่มันสูงเรียงลงมาหาเล่มที่เล็กนะครับให้เราเรียงลำดับนะลูกนะต่อไปนะครับสมุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดจดบันทึกสมุดการบ้านสมุดทั่วไปสมุดที่คุณครูให้งานต่างๆนะครับเราก็เรียงแยกไว้ว่าอันนี้คือสมุดนะลูกนะนะครับต่อไปอุปกรณ์การเรียนไม้บรรทัดดินสอปากกาสีต่างๆนะครับเราควรจะมีแก้วนะครับวางไว้บนโต๊ะสำหรับที่เราทําการบ้านนะครับหรือโต๊ะทํางานของเรานะครับหรือใครจะสะดวกเป็นกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าหรือจะเป็นกล่องเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับเลือกจัดสรรมานะครับต่อไปดินสอสีนะครับเราก็ต้องแยกกันครับให้ออกจากกันกับดินสอนะครับเพราะว่าสีดํานะลูกนะกับดินสอนะครับสีดํากับดินสอนะครับมันมีส่วนที่คล้ายกันนะครับเราอาจจะหลงได้นะครับหรือถ้าเรานําไปรวมๆกันแล้วมันอาจจะหายากนะครับถ้าเราแยกเป็นประเภทสีอยู่เฉพาะสีดินสออยู่เฉพาะดินสอและยางลบอยู่กับเครื่องเขียนเครื่องเรียงต่างๆนะครับก็เราก็จะหาได้ง่ายสีเทียนนะครับต่อไปเป็นสีเทียนนะครับสีเทียนเราก็ควรแยกออกมาเฉพาะเป็นสีเทียนสีเตียนสีไม้สีน้ำนะครับถ้าเรานำไปรวมกันแล้วมันก็จะทำให้เราหยิบจับได้ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับต่อไปสีช็อกนี้เรายังไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพี่ปอใหญ่นะครับที่จะได้เรียนนะครับต่อไปอุปกรณ์กรรไกรนะครับประเภทกรรไกรเราควรแยกนะครับแยกห่างออกไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปหยิบแล้วนะครับอาจจะโดนมือเราได้นะครับเวลาเราจัดเรียงนะครับเราควรเอาส่วนที่เป็นเหมือนวงแหวนนะลูกนะมี2อันนะครับเอาสิ่งฝั่งที่มันเป็นคมนะครับทิ่มลงไปนะครับนะครับต่อไปคุณครูก็จะให้พวกเราทำใบงานนะครับใบงานที่คุณครูแยกประเภทไว้ให้แล้วนะครับนี่นะครับใบงานนะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนโยงเส้นนะครับโยงเส้นว่าหนังสือควรจัดวางตรงไหนดินสอควรจัดวางตรงไหนนะครับให้นักเรียนโยงเส้นนะลูกนะจับคู่สิ่งของให้ถูกต้องนะครับนะลูกนะครับสำหรับรายวิชาการงานอาชีพนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับตั้งใจเรียนนะเด็กๆนะอยู่บ้านนะครับไม่เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับเลี้ยงน้องก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีน้องดูแลสุขภาพด้วยนะลูกนะคิดถึงทุกคนนะคะ
สวัสดีครับ